สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพากันมาดูยางเป็นยางหลังนะครับของ ND Rubber นะครับซึ่งของ ND Rubber เนี่ยเขาก็จะมีขายกันอยู่2ขนาดนะครับก็คือจะเป็น100ทับ100 18 100ทับ100 18นะครับกับ110ทับ100 18นะครับซึ่ง2ขนาดเนี่ยมันแตกต่างกันมากมายนะครับแล้วมันเวลาจะเลือกเนี่ยผมจะเจอคำถามบ่อยมากเลยว่าพี่ครับผมจะใช้ขนาดเท่าไหร่ดีนะครับซึ่งหลักในการพิจารณาของผมนะในการแนะนำก็คือใช้รถอะไรนะครับเพราะว่าซีซีของรถเนี่ยมีผลเพราะว่าขนาดของมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งความสูงของแก้มยางแล้วก็หน้ายางด้วยนะครับอันนี้ความสูงแก้มยางเนาะที่ให้ดูเนาะมันจะเห็นนะอันนี้เรามาดูหน้ายางเทียบกันแบบอันนี้ผมเทียบให้ดูชัดๆเลยนะครับซึ่งขนาดมันต่างกันทุกมิตินะครับทั้งแก้มยางทั้งหน้ายางแล้วก็น้ำหนักด้วยนะครับนี่ก็ส่วนลายดอกยางนะครับลายดอกยางเนี่ยจะเป็นลายเดียวกันจะเป็นลายเดียวกันนะครับจะสังเกตใช่ไหมจะมีตรงกลางก็จะเป็นแถวกลางจะมีเยื้องขวาเยื้องซ้ายนะครับแล้วก็จะมีดอกข้างที่มีการเซาะร่องด้วยนะครับอันนี้110ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันจะมีดอกข้างที่เซาะร่องด้วยงานสวยครับสวยมากนะครับในราคาจำหน่ายที่คุ้มอ่ะเกินคุ้มอ่ะผมบอกเลยนะครับยาง ND Rubber เป็นยางแบรนด์ไทยนะครับผลิตในประเทศไทยด้วยอันเนี้ยผมก็มีคำแนะนำนะครับสำหรับท่านที่สอบถามสั่งซื้อมานะครับคือถ้าเป็นรถที่ไม่เกิน230ถ้าเรียกเจาะจงรุ่นเลยก็คือตั้งแต่ KLX 230 WR 15R KLX 140 KLX 150อะไรพวกเนี้ยผมจะแนะนำให้ใช้100ทับ118นะครับด้วยความที่ยางเขาไซส์เล็กน้ำหนักเขาจะเบากว่านะครับหน้าแคบหน่อยมันจะเลี้ยวไวนะครับเวลาพลิกเลี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกท้ายเบากว่าซึ่งมันจะแมทกันกับเรื่องของกำลังรถครับกำลังรถของซีซีที่ไม่เกิน230เนี่ยมันจะไม่มีกำลังมากนักนะครับเวลาบิดเร่งเนี่ยมันจะรู้สึกไม่หนืดนะครับถ้าเป็น100ทับ100นะแต่ถ้าใส่110ทับ100เนี่ยน้ำหนักของยางที่ต่างกันนะครับแล้วก็ขนาดของมันนะครับหน้าที่กว้างกว่ามวลของเนื้อยางที่มากกว่านะครับมันก็จะทำให้ช่วงท้ายเนี่ยหนืดๆหน่อยหนักๆหน่อยนะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำสำหรับรถ250 cc 4จังหวะขึ้นไปนะครับที่จะใช้เป็น110ทับ118นะครับความเหมาะสมของกำลังรถในการพายางให้มันวิ่งด้วยความเร็วมันเหมาะผมว่าเหมาะกว่ากันนะครับถ้ากำลังรถขนาด250 cc ขึ้นไปเนี่ยมันกำลังมันเยอะกว่านะครับมันก็แบกยางที่หนักกว่าได้ในขณะที่มันก็ได้สิ่งตอบแทนเป็นหน้ายางที่กว้างกว่านะครับนั่นแหละเหมาะกันไปคนละแบบนะครับบางคนชอบที่จะใช้รถ cc น้อยแต่ว่าใส่ยางสายใหญ่นั่นก็มันแล้วแต่การใช้งานอย่างพวกสายดันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะนะครับแต่ว่าเขาใช้เรื่องของการยึดเกาะจากหน้ายางที่กว้างกว่านะครับเขาก็จะชอบยางที่ไซส์ใหญ่กว่านะครับ